อันนายกพยายามจะแก้ปัญหาอยู่นะคุณเฉฐาทวีสินไม่มีใครจะจินตนาการได้หลอกถึงขนาดนี้ขนาดเมื่อวันนี้นำเสนอไปกรณีที่ครูผู้ช่วยถูกเจ้านี้ราชบุรีที่ชื่อเจฟ้า,าพาพวกไปทำร้ายก็คือนางสาวนุกกับเจฟ้าเนี่ยเป็นเจ้านี้<า>แล้วครูผู้ช่วยไปทำร้ายที่โรงเรียนเลยท่านผู้ชมรากฏว,ว่าถ้าเราดูจากประวัติของผู้เสียหาย ซึ่งถูกทวงนี้ก็คือครูผู้ช่วยคือเธอร้องว่าเหตุการณ์นี้เธอถูกออกจากการเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนแต่ต่อมาเปที่ยืนยันจากผู้ในวยการโรงเรียนว่าไม่ใช่เป็นเพราะเธอขาดงานบ่อยอมไม่ผ่านการประเมินแต่ถึงกระนั้นภาพนี้วันที่มาทวงมาสามีของเจฟ,ฟ้าก็มาถ่ายภาพท่านผู้ชมยกมือไหว้ขอดูประวัติแล้วต้องใช้คาว่า ครูผู้ช่วยคนนี้อดีตสินี่สินล้นพ้นตัวกู้ตรงนั้นเดี๋ยวไปกู้ตรงนี้กู้เจ้ฟ้าเดี๋ยวไปกูท้ทองต่อเดี๋ยวไปกู้นางสาวนุกแต่ถึงกระนั้นไม่มีสิทธิ์จะทําอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อวันนี้อายาการคุณโกศลว,วัดอินทุจันยงบอกเป็นข้อกฎหมายว่าการทวงนี่ห้ามละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รัฐธรรมนูญมาตรา4เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคบุคคลได้รับความคุ้มครองข่าวการลุมกระทืบถ่ายคลิปประจานครูผู้ช่วยการทวงเช้ากลางวันเย็นไม่สามารถทำได้เพราะนี่เราเพิ่งรู้นะกฎหมายให้ทวงนี่ได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะและวิธีการเนี่ย จะมีลักษณะการพูดจาข่มขู่ไม่ได้นะคะการใช้ความรุนแรงทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน500แสนหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายเนี่ยห้ามทำร้ายลูกหนี้ห้ามเจ้านี้ทำร้ายลูกหนี้ห้ามข่มขู่คุกคามห้ามยึดทรัพย์สินลูกหนี้เองตามอำเภอใจเนี่ยทำไม่ได้เจ้านี้จะต้องไปฟ้องต่อศาลเท่านั้น คือเป็นหนี้อ่ะคุณโกศลวัดบอกก็ต้องใช้แต่ดอกเบีย้ยเงินกู้กันเองต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีถ้าเกินดอกเบีย้ยเป็นโมฆะทั้งนี้ทั้งนั้นอายาการยืนยันว่าบ้านเมืองมีกฎหมายขณะ,ะเดียวกันในความเป็นจริงของชีวิตน้องใบค่ะมันเกิดขึ้นมากมายจนนับกันไม่หวาดไม่ไหวอันนี้คือกรณีนี้เอาอาจจะมีมุมเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแต่กฎหมายมันก็มีอยู่ นี่ยังไม่ต้องพูดถึงกรณีสอแทนค่ะเอ่อยากจะถามซอแทนจริงๆคิดได้ยังไงฮะแต่อยากจะถามกว่าคือบรรดาเหยื่อยอมได้ยังไงเจ็ดเวลาสองนาทีเรื่องเราเช้า,ชานี้ได้กลับมาฮะ